มาถึงช่วงคิดถึงคุณจังนะคะและแน่นอนค่ะคุณฤทธิพรอินสว่างก็อยู่กับเราเป็นวันที่4แล้วสวัสดีค่ะโอ้ได้รับอะไรไปเยอะแยะเลยจาก3วันแรกที่คุยกันเดี๋ยวดิฉันจะต้องกลับไปคุยกับคนแก่แล้วไม่นี่แก่กว่าอันนี้แก่กว่าโอ้ไม่เคยจะคิดว่าโอ้ก็ถือว่าชีวิตพลิกไปเลยเนาะการที่แบบเคยอยู่กับผู้คนหมู่มากแล้วกลับมาใช้ชีวิตที่แบบเงียบๆสบายๆกับคนในครอบครัวแต่เข้าใจเพราะเป็นคนที่มีครอบครัวเหมือนกันคือบางทีเราเจอความวุ่นวายมาทั้งวันแล้วก็เบื่อเหมือนกันอ่ะอยากจะอยู่อะไรที่มันเงียบๆนั้นมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงคือตัวเองเนี่ยพูดเสมอว่าเปรียบเหมือนกับเป็นหนี้พระพุทธศาสนาการที่ได้อ่านผลงานของพระพรหมคุณาภรณ์แล้วก็ได้อ่านงานของท่านพุทธทาสอ่านแล้วก็นำหลักการพวกนี้มาใช้ในชีวิตแล้วพบว่าละนี่คือสุดยอดเราได้พบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยคือสิ่งที่วิเศษที่สุดเลยที่เขาบอกว่าการได้สัมผัสอะไรหรือว่าได้ลิ้มรสอะไรก็ไม่สำคัญเท่าการได้ลิ้มรสความจริงความจริงนี่คือสิ่งที่คนทุกคนควรจะเข้าถึงความจริงบางครั้งเราอยู่กับบางสิ่งแต่เราเข้าไปไม่ถึงอยู่แค่เปลือกแต่ไปไม่ถึงแก่นพอเรารู้เท่าทันความจริงแล้วดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับความจริงเนี่ยเราจะมีความสุขที่แบบสดจนเกินกว่าจะบรรยายคือตรงนี้เราผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็พอที่จะเข้าใจในจุดนี้แต่การที่เราจะไปบอกกับลูกหรือค่อยๆสอนลูกเนี่ยคุณบ๊อบบี้มีวิธีการยังไงผมจะสอนลูกสอนให้เหมาะกับวัยของเขาเช่นสอนลูกว่ามนุษย์เป็นทาสของการกระทำนั่นหมายความว่าเข้าใจไหมมนุษย์เป็นทาสเข้าใจเก็ตเลยนะหมายความว่าลูกทำอะไรไว้ถ้าลูกทำดีถึงลูกจะไม่หวังผลของความดีนั้นจะกลับมาที่ลูกถ้าลูกทำชั่วพ่อไม่เห็นใครไม่เห็นผลของความชั่วนั้นจะกลับมาถึงลูกไม่เหลวก็ช้าหนีไม่พ้นที่เขาบอกว่าคุณทำความดีผลของความดีนั้นจะต้องกลับมาคุณจะตั้งความหวังหรือไม่หวังก็ตามผลมันจะต้องกลับมาที่คุณก็จะสอนให้ตรงกับเขาก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเช่นการใช้เงินก็บอกว่าพ่อจะไม่สอนลูกให้เป็นลูกถ้าเชื่อว่าลูกศิลปินต้องใช้เงินยังไงก็ได้นั้นไม่ใช่แล้วลูกพ่อเนี่ยศิลปินก็คือหมวกใบหนึ่งของพ่อที่พ่อสวมอยู่แต่สิ่งที่พ่อต้องการให้ลูกเป็นก็คือประมาณตนหรือมากกว่านั้นคือเจียมตัวได้ซ้ำไปรู้จักถ่อมตัวกับคนอื่นแล้วใช้เงินเนี่ยอย่าใช้เงินอย่างไร้คุณค่าต้องใช้เงินทุกบาทเนี่ยอย่างมีคุณค่าที่สุดต้องบริหารจัดการพ่อสอนให้ลูกประหยัดมัธยัสถ์นะไม่ใช่ขี้เหนียวนะไม่เหมือนกันประหยัดมัธยัสถ์หมายความว่ารู้จักเก็บรู้จักอดออมแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้เลยไม่เป็นไรเรื่องที่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อเพื่อให้ได้ประโยชน์เนี่ยก็ซื้อแต่เรื่องที่ไม่มีสาระอะไรก็พยายามเลี่ยงสอนให้เข้าใจง่ายๆแล้วอย่างลูกคนโตเท่าไหร่นะคะอายุ15ครับ15ลูกสาวด้วยครับลูกสาวลูกสาวด้วยโอ้โหตอนนี้สังคมนี่ต้องบอกว่ามีมากมายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยลูกสาวที่เป็นห่วงอะไรคะผมไม่ห่วงเหตุผลที่ผมไม่ห่วงเนี่ยหมายความว่าผมเชื่อมั่นว่าผมได้ปูพื้นฐานแล้วก็ปลูกฝังนะฮะคุณธรรมบ่มเพาะเข้ามาตามวัยตั้งแต่เขายังเล็กๆอ่ะบ่มไปตามวัยของเขาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเชื่อว่าเขามีภูมิคุ้มกันในระดับที่ดีพอสมควรแต่นั่นหมายความว่าผมจะต้องบ่มไปเรื่อยๆตามวัยของเขาผมเชื่อว่านอกจากความรักแล้วคุณธรรมที่เราปลูกฝังให้เขาเนี่ยให้เขารู้เท่าทันโลกพอรู้เท่าทันโลกแล้วเนี่ยเขาจะไม่ตัดสินอะไรด้วยอารมณ์เขาเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามเขาจะทำมันด้วยปัญญาตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราหมดห่วงไปในระดับหนึ่งครับค่ะลูกชายนะคะลูกชายกำลังจะเป็นวัยรุ่นอายุเกือบจะ13แล้วก็สอนคล้ายๆกันก็สอนลูกชายนี่ธรรมชาติของเด็กผู้ชายจะบู๊กว่าเด็กผู้หญิงอยู่แล้วก็สอนลูกว่าลูกต้องใช้สติลูกอย่าใช้อารมณ์นะลูกเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยบางทีอารมณ์ของธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ขอให้คิดให้ดีโดยเฉพาะอย่างที่โรงเรียนลูกเนี่ยถ้าคุณครูของลูกรู้จักพ่อไม่ต้องเอาพ่อไปกลางที่โรงเรียนนะแต่ลูกยิ่งต้องค้อมให้มากขึ้นว่าเขาคุณครูรักพ่อลูกยิ่งต้องรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขารักพ่อนะคุณครูเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกต้องน้อมต้องถ่อมให้มากขึ้นต้องเคารพเขาให้มากขึ้นแล้วอยู่ในกรอบเพราะถ้าลูกรักพ่อลูกต้องทำอย่างนั้นไม่เช่นนั้นพ่อจะเสียหายนะถ้าลูกเสียหายก็คือสอนให้อ่อนน้อมต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะถ้ารักพ่อก็ต้องคิดถึงพ่อแล้วก็ทำอะไรก็ต้องอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเราเป็นลูกศิลปินนะคุณครูรู้จักแล้วเราจะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะศิลปินมันแค่หมวกใบหนึ่งที่สวมอยู่แค่นั้นลูกสาวกับลูกชายนี่ต่างกันไหมคะวิธีการสอนวิธีการเลี้ยงวิธีการสอนเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดผู้หญิงกับผู้ชายจะไม่เหมือนกันเรื่องบางเรื่องที่เหมาะที่ผู้หญิงจะสอนก็จะให้แม่เขาสอนเรื่องบางเรื่องที่เหมาะกับผู้ชายที่ควรจะคุยกัน
ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายๆอย่างเนี่ยพ่อจะเป็นคนสอนแล้วว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็ประสานงานกันประสานงานช่วยกันดูแลช่วยกันปั้นลูกช่วยกันปั้นลูกปั้นในที่นี้ไม่ได้ปั้นให้เป็นดารานักร้องนะคะปั้นให้เป็นคนดีพยายามที่สุดเลยก็คือพยายามบอกเขาว่าไม่ว่าวันข้างหน้าลูกจะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยแค่ไหนสิ่งที่พ่อต้องการให้ลูกเป็นคือเป็นคนดีอันนี้สำคัญถ้าลูกประสบความสำเร็จในอาชีพร่ำรวยมีเงินทองมากมายแต่ลูกไม่ใช่คนดีอันนั้นพ่อไม่ปรารถนาเลยถ้าลูกจะประสบความสำเร็จในชีวิตลูกต้องได้ทั้งหน้าที่การงานของลูกและคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเลยอย่าเห็นแก่ตัวอันนี้คือสิ่งที่พ่อไม่ชอบมากๆเลยคือต้องรู้จักเผื่อแผ่นะฮะถ้ามีอะไรที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยต้องทำต้องแบ่งปันให้คนอื่นดูท่าทางเป็นคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ลูกๆมากๆเลยทราบว่าถึงขนาดไปรับไปส่งด้วยตัวเองทำมาตั้งแต่เขาอยู่อนุบาลนะฮะเขาเรียนอยู่ที่ที่แถวกรุงเทพกีฬาที่ยุคคนทรค่ะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ผมยังขับรถส่งลูกอยู่ดีมากเลยค่ะประมาณ10กว่าปีแล้วระยะทางน่าจะเป็นแสนกิโลแล้วที่ขับรถรับส่งลูกเนี่ยที่ทำเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยเขาอย่างที่ทราบอยู่ว่าณเวลานี้เนี่ยบนถนนเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะถ้าเราขับรถเองเนี่ยมันก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยเขาได้แล้วก็เวลาที่อยู่ในรถเนี่ยเราได้คุกคลีกับเขาได้คุยได้คุยได้บ่มเพาะได้คุยเรื่องสนุกสนานได้บ่มเพาะคุณธรรมได้มีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันเสาร์อาทิตย์ก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่สวนสาธารณะแล้วก็ร้านหนังสือค่ะร้านหนังสือนี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมพยายามปลูกฝังให้เขารักหนังสือทุกวันเนี่ยสองคนเนี่ยถ้าบอกว่าอยากไปไหนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอยากไปร้านหนังสือบางทีก็ไม่ได้ซื้อไม่ซื้อแต่แค่ไปเปิดอ่านเนี่ยก็มีความสุขแล้วค่ะก็ดีกว่าไปเที่ยวเตร่ๆใช่ไหมคะแล้วมีใครมีแนวโน้มจะเป็นเหมือนคุณพ่อไหมชอบดนตรีชอบร้องเพลงชอบลูกสาวชอบฟังเพลงก็ตามแฟชั่นชีวิตไหมคะลูกสาวชอบเพลงเคป๊อปอ่ะเคป๊อปเคป๊อปเกาหลีหน่อยนะฮะซูเปอร์จูเนียร์ซูเปอร์จูเนียร์ใช่ไหมฮะก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยชอบนิทาวก็นะฮะก็คือลูกสาวจะชอบนะแต่เราเห็นว่าการที่ก็จะชอบเพลงก็เป็นความสุขของเขาถ้าเขาได้ผ่อนคลายหลังจากที่เขาได้ดูหนังสือเนี่ยพ่อไม่ปิดกั้นเลยเขาจะชอบศิลปินคนไหนเนี่ยพ่อก็ชอบด้วยก็ดูซูเปอร์จูเนียร์พ่อเขาดูด้วยไปดูคอนเสิร์ตไหมคะซูเปอร์จูเนียร์ไม่ได้ไปแต่เขาจะชอบดูมิวสิกวิดีโอดูอะไรพ่อก็จะดูกับเขาแล้วก็คือผมพยายามบอกเขาว่าถ้าหนูรักอะไรชอบอะไรแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรพ่อก็รักด้วยหนูชอบวงนี้พ่อก็ชอบด้วยแล้วห่วงไหมลูกสาวถ้าทางจะสวยนะเห็นบอกว่าสุขตาดีก็15นี่มีหนุ่มๆ มายังฮะยังเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างเป็นเด็กเรียนน่ะเขาจะให้ความสำคัญเรื่องเรียนมากมีวินัยในการอย่างช่วงที่เขาจะสอบเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยว่าอ่านหนังสือเรียงเขาจะจัดระบบของเขาเองเลยเขาจะเอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านในช่วงนี้เล่มนี้ควรทำอะไรช่วงนี้ควรทำอะไรเขาจะจัดระบบเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วกิจกรรมยามว่างของครอบครัวอินสว่างทำอะไรกันบ้างคะหลักๆเลยที่ชอบมากออกกำลังกายร่วมกันถ้าไม่ได้ไปที่สวนหลวงอยู่บ้านก็จะเดินออกกำลังกายพ่อแม่ลูกเดินเป็นขบวนเลยออกกำลังกายร่วมกันแล้วก็ทำกับข้าวร่วมกันนะฮะแล้วก็จัดเวรแบ่งกันล้างจาน คุณแม่เป็นคนทำพ่อกับลูกเนี่ยพวกลูกสมุนสลับแบ่งกันถ้าวันนี้ลูกคนโตล้างจานวันต่อมาลูกคนเล็กล้างจานวันต่อไปพ่อล้างจานถูบ้านก็จะแบ่งงานกันห้องใหญ่หน่อยก็พ่อนะห้องเล็กหน่อยก็ลูกล้างรถก็มาช่วยกันไหมอะไรเงี้ยก็จะเอางานบ้านเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกวินัยให้ลูกแล้วก็ได้ออกกำลังกายสนุกมากซักผ้าก็ช่วยกันเป็นชีวิตอีกแนวนึงเลยนะต่างจากตอนที่อยู่ในวงการเลยมีความรู้สึกว่าไอ้อย่างนี้แหละมันมีรสชาติเมื่อก่อนคือสนุกแต่ตอนนี้คือสุขจริงๆมีความสุขจริงๆสุขที่แท้จริงนะคะเราก็ไม่ได้เห็นคุณฤทธิพรอย่างที่บอกค่ะว่านานนะ 4-5 ปีเนาะ 4-5 ปีเลยไม่มียังไม่มีงานชิ้นใหม่ๆออกมาเลยไม่มีเลยจนกระทั่งเร็วๆนี้เราได้ยินเพลงทางรอดสุดท้ายนะคะมีเหตุผลอะไรสำหรับการทำงานเพลงนี้และจะมีโครงการอะไรอีกไหมพรุ่งนี้มาคุยกันต่อค่ะขอบคุณค่ะ